หลังจากที่เราขอพรฟูกุโอกะไดบุตสึเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากวัดโทโชจิเพื่อเดินไปที่ศาลเจ้าคูชิดะกันครับทั้งสองที่ห่างกันแค่450เมตรเองครับเดินไปเพียง5นาทีก็ถึงผมคิดว่าจะเดินชมเมืองฟูกุโอกะไปในตัวด้วยครับไปดูซิว่าชีวิตสโลไลฟ์ของคนญี่ปุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันทีที่ศาลเจ้าคูชิดะนะครับผมก็ถึงศาลเจ้าคูชิดะแล้วเข้าไปข้างในกัน5นาทีผ่านไปครับเราเดินทางมาถึงศาลเจ้าคูชิดะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายประวัติของศาลเจ้าคูชิดะให้ฟังคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับศาลเจ้าคูชิดะแห่งนี้นะครับถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะเลยนะครับมีอายุมากกว่าถึง 1,200 ปีเลยเพราะที่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.757นะครับโดยองค์จักรพรรดิโคเกนให้เป็นศาลเจ้าที่ประทับขององค์เทพโอคุชิดะซามะนะครับในศาสนาชินโตการขอพรของที่นี่เด่นในเรื่องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในชีวิตการงานนะครับที่ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับเปิดทำการทุกวันเลยตั้งแต่ตี4ถึง4ทุ่มนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับรูปปั้นวัวที่พวกผมรูปกันอยู่เนี่ยจะเงาแวบเลยนะครับที่ส่วนหัวเพราะคนญี่ปุ่นน่ะเขาเชื่อว่ารูปปั้นวัวนี้ถ้าเราลูบที่ส่วนไหนนะครับเราจะได้สุขภาพดีที่ส่วนนั้นครับถ้าเราเข้ามาทางประตูด้านหน้าก่อนที่จะถึงตัวศาลเจ้านะครับให้เราเงยมองขึ้นไปข้างบนสักนิดนะครับจะเจอกับสิ่งนี้คือเข็มทิศ12นักษัตรถ้าเข็มหันไปทางนักสัตว์ไหนนะครับปีนั้นนักสัตว์นั้นจะเป็นปีที่มีโชคครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะตัวศาลเจ้านะครับเดี๋ยวเรามาที่นี่ก่อนเลยตรงนี้เรียกว่าโคสุยะครับเป็นบ่อน้ำที่ใช้สำระล้างจิตใจและร่างกายตามความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับขั้นตอนคร่าวๆนะครับล้างมือซ้ายล้างมือขวาบ้วนปากแล้วก็ล้างมือซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้เป็นช่วงที่โควิดยังระบาดอยู่นะครับการบ้วนปากเราข้ามไปก่อนเลยนะชำระล้างร่างกายให้จิตใจผ่องใสตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันนี่เป็นลิฟต์หลังจากที่พวกเราผ่านประตูนี้เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นส่วนของตัวศาลเจ้าแล้วนะให้พวกเราอยู่ในอาการสงบนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการขอพรเลยก็คือเงินทำบุญเล็กๆน้อยๆสำหรับใช้บำรุงสถานที่ครับใช้คนนี้ได้จังๆทีฮะทำบุญกันไหลให้อันนี้ส่งถึงกันดูเครื่องรางกันหลังจากที่เราทำบุญไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเครื่องรางของศาลเจ้าคูชิดะกันครับผมบอกก่อนเลยนะครับเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือศาลเจ้านะครับของญี่ปุ่นเนี่ยสวยมากเลยและแต่ละแบบนะครับก็ให้ผลแตกต่างกันนะครับส่วนราคาเนี่ยแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับในการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับในจุดที่จำหน่ายเครื่องรางเนี่ย
เพื่อนๆลองสังเกตดูนะบางที่เขาให้ถ่ายได้นะส่วนบางที่ไม่ให้ถ่ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามาที่ศาลเจ้าเนี่ยแล้วเราเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดยาวๆสีขาวแดงนะครับอย่าไปถ่ายรูปเขานะครับผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวแดงที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับคนญี่ปุ่นน่ะเรียกว่ามิโกะมิโกะก็คือผู้หญิงพรหมจรรย์นะครับที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆเลยของศาลเจ้านะครับตามความเชื่อของลัทธิชินโตนะสำหรับใครที่อ่านไม่ออกนะครับว่าเครื่องรางแต่ละแบบเนี่ยให้ผลทางด้านไหนนะแนะนำให้ใช้ Google Translate นะครับแต่ผมเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะว่ามันคืออะไรใช้ Google Translate เอาส่วนราคาเนี่ยก็คูณตามเรทเลย 0.25 0.26 แล้วแต่ในช่วงนั้นนะครับจากศาลเจ้านะครับเดินไปทางด้านซ้ายนะผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับของศาลเจ้าคุชิดะนั่นก็คือคาซาริยามาคาสะครับคาซาริยามาคาสะคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าสวยงามแค่ไหนครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็คือคาซาริยามาคาสะที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับศาลเจ้าคุชิดะแห่งนี้นะครับจะมีเทศกาลหนึ่งเลยนะครับที่ดังมากๆเลยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งเทศกาลเนี่ยจะเป็นเทศกาลที่เรียกว่าฮากาตะยากิออนยามาคาสะครับเทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับกว่า700ปีเลยเพื่อเป็นการขอพรเทพเจ้าให้ที่นั้นๆ นะครับมีความสงบสุขไม่มีพิรตาใดๆมาแผ่วพานครับไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็อยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเกี้ยวหามยามากาสะนั่นเองครับโดยเกี้ยวหามยามากาสะเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกที่อยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับก็คือคาซาริยามากาสะหรือเกี้ยวประดับครับซึ่งเกี้ยวประดับเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแบบนะครับในทุกๆปีเลยส่วนแบบที่2ก็คือคากิยามากาสะนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกี้ยวแห่นะครับซึ่งเกี้ยวแห่เนี่ยจะใช้แห่ในงานเทศกาลจริงๆนะครับไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าคุชิดะผมก็พาทุกคนไปเดินดูจนครบหมดแล้วนะถ้าใครมาเที่ยวฟุกุโอกะอย่าลืมแวะมาสักการะขอพรนะครับที่ศาลเจ้าคุชิดะแห่งนี้ได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปถัดไปผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอบคุณครับผม